ดูนะคะแบบฝึกหัดพวกนี้นะคะเลขเยอะมากเลยนะแต่เราถ้าเรามีลำดับขั้นตอนที่คิดแล้วอย่างถูกต้องเนี่ยนะคะมันจะคิดไม่ผิดนะคะต่อให้มีวงเล็บเยอะขนาดไหนนะก็ไม่มีทางคิดผิดนะคะอย่างตัวนี้นะคะลบ3บวกกับลบ4เห็นไหมถ้าทำตามขั้นตอนตัวนี้ก็คือออกมาเป็นลบ3ลบกับบวกเจอกันเป็นลบใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นลบ3ลบ4ถูกไหมอยู่ในวงเล็บสี่เหลี่ยมแล้วก็หาร7ถูกไหมคะลบ3ถอดวงเล็บออกมาเป็นลบ3นะคะแล้วทำไมตรงนี้ถึงได้เป็นลบเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นบวกแล้วข้างในเป็นลบบวกกับลบเจอกันก็เป็นลบนะคะถอดวงเล็บออกมาก็ได้อย่างนี้ทำขั้นตอนต่อไปคือทำในวงเล็บนี้ลบ3แล้วก็ลบไปอีก4ก็จะเป็นอะไรลบ7ตัวนี้ก็หาร7ลบ7หาร7 7หาร7คือเวลาหารคูณเนี่ยคูณหารไปได้เลยนะคะเอาตัวเลขทำไปได้เลยแล้วเสร็จแล้ววงเล็บโทษทีแล้วเสร็จแล้วค่าเครื่องหมายบวกลบเนี่ยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะอย่างตัวนี้เราหาร7หาร7ก็ได้1ทุกคนรู้ว่าเป็น1แต่ถ้าตอบ1ก็ผิดเพราะอะไรเพราะนี้มันเป็นลบตัวนี้มันเป็นบวกเห็นไหมมันเป็น2จำนวนลบตัว1บวกตัว1เจอกันเมื่อไหร่ก็กลายเป็นลบนะคะลองทำข้อนี้ข้อนี้มีวงเล็บนี่วงเล็บนี่วงเล็บโอ้เยอะเอาไงดีวงเล็บไหนใหญ่สุดทำวงเล็บนั้นก็คือต้องทำชุดนี้ก่อนถูกไหมลบ56ก็เอามันไว้อย่างนั้นแหละนะคะหารวงเล็บ bracket นะคะข้างในคืออะไร7บวกบวกลบ14ถอดวงเล็บออกมาบวกกับลบเป็นไงเจอกันก็เป็นลบก็กลายเป็นลบ14ทำต่อไปตัวทำตัวนี้ก่อนใช่ไหมคะก็จะได้เป็นไรลบ56ใช่ไหมหารอะไร7ลบ14ก็คือ7แต่มันไม่ใช่7ธรรมดาเพราะว่าลบ14มันมีค่ามากกว่าก็ต้องเป็นลบ7นะคะ56หาร7เท่าไหร่87ใช่ไหม87 56ใช่ป่ะควรจะได้เป็น8ทีนี้เราอย่าลืมดูเครื่องหมายอันนี้ก็ลบอันนี้ก็ลบเป็น2จำนวนที่มากระทำการคูณหารกันและเป็นลบทั้งคู่เพราะเป็นลบทั้งคู่ปุ๊บทำเสร็จมันต้องกลายเป็นบวกนะผลลัพธ์ข้อนี้คือ8นะคะต่อไปนะคะข้อนี้วงเล็บก็เยอะอีกแล้วเหมือนกันแต่ทำในวงเล็บใหญ่นี้ก่อนนะคะเราก็เข้าไปดูวงเล็บใหญ่วงเล็บเล็กถอดออกมาเป็นลบ9คูณกับถอดวงเล็บออกมาเป็นลบ4นะคะหารด้วยลบ12 94 36แต่ว่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็น2จำนวนที่เป็นลบทั้งคู่เพราะฉะนั้นผลลัพธ์คือ36เป็นบวกค่ะนะคะแล้วก็หารอะไรหารด้วยลบ12นะคะก็เอาตัวเนี่ยมาหารกันก่อนส่วนเครื่องหมายทิ้งไว้ก่อนนะคะ12หารเอาไปหาร36ก็จะได้3นะคะแต่ว่าเห็นไหมจำนวนหนึ่งเป็นบวกอีกจำนวนหนึ่งเป็นลบเมื่อเอามาหารกันคูณกันอะไรก็ตามบวกกับลบจะกลายเป็นลบนะคะข้อนี้นะคะวงเล็บปีกกามาจากไหนเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะมีวงเล็บสี่เหลี่ยมนี่ชุดมันวงเล็บสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงเล็บปีกกาแล้วก็มีวงเล็บเล็กวงเล็บเล็กแล้วก็วงเล็บเล็กโอ้ยใหญ่สุดคือวงเล็บสี่เหลี่ยมทำในวงเล็บสี่เหลี่ยมก่อนทำในวงเล็บสี่เหลี่ยมก่อนก็ไปเจอวงเล็บปีกกาอีกก็ทำในปีกกาก่อนนะคะสี่เหลี่ยมคงไว้นะวงเล็บปีกกาคืออะไรนะก็คือ2คูณด้วยลบ3ก็จะเป็นลบ6นะถอดวงเล็บปีกกาออกเลยก็ได้นะคูณเสร็จแล้วนะคะ2คูณ3ก็เป็น6แต่เห็นไหมบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งก็จะกลายเป็นลบ6พอถอดวงเล็บปีกกาก็ไม่มีความน่ากลัวอีกต่อไปเจอเครื่องหมายบวกบวกไปลบ12อยู่ในวงเล็บเล็กถอดวงเล็บเล็กออกมาเห็นไหมบวกกับลบเจอกันเป็นลบค่ะ
ตรงนี้แหละที่ส่วนใหญ่จะผิดเพราะว่าไม่แม่นในเรื่องของการมองว่าจะถอดออกมาแล้วมันจะเป็นอะไรอย่าลืมว่าตรงนี้เรายังอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บปีกกาวงเล็บสี่เหลี่ยมหรือ bracket อยู่นะคะตัวนี้ก็ลบ9นะคะเสร็จแล้วตัวนี้อะไรฮะลบ6กับลบ12ก็เป็นลบ18หารด้วยลบ9คือเวลาทำไม่ต้องไปสนใจเครื่องหมายทำมันไป9เอาไปหาร18ก็ได้2แล้วค่อยมาดูว่าอ๋อตัวนี้ก็ลบตัวนี้ก็ลบลบกับลบเจอการสลายกันไปนะเป็นบวกก็จะตอบ2นะคะข้อนี้บ้างข้อ5นะข้อ5เห็นไหมวงเล็บอะไรใหญ่สุดวงเล็บสี่เหลี่ยมนี้ใหญ่สุดใช่ไหมคะทำในวงเล็บสี่เหลี่ยมเนี่ยเห็นตัวนี้ไหมจะถอดวงเล็บเจอลบกับลบก็กลายเป็นบวกคิดในใจได้แล้วตอนนี้บวกนะก็คืออะไร31บวก4เป็น35นะฮะหารด้วยอะไรหารด้วยลบ7เอา7มาหาร35ได้5จะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นบวกกับลบเจอกันก็เป็นลบโอเคไหมคะข้อที่6นะฮะวงเล็บนี้ใหญ่สุดทำในวงเล็บนี้ก่อนนะฮะถอดออกมาเป็นลบ7ถอดตัวนี้ออกมาเป็นลบ6ลบ7กับลบ6ก็คือค่ามันเพิ่มขึ้นค่ามันน้อยลงคือมันไม่ได้หักล้างกันอ่ะ26หารด้วยอะไรข้างในวงเล็บนี้คือลบ7ลบ6ก็เป็นลบ13เห็นไหมคะเอา13มาหาร26ก็จะได้2แต่จะตอบเป็นบวกหรือเป็นลบก็เอามาดูอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบบวกกับลบเจอกันก็เป็นลบเพราะฉะนั้นตอบลบ2ข้อสุดท้ายข้อ7นะคะวงเล็บนี้ใหญ่สุดทำในวงเล็บนี้ก่อนนะคะลบ5คูณกับลบ6ก็คูณกันไป5 6เป็น30นะคะแต่อันนี้เป็นไงอันนี้เป็นลบตัวนี้ก็เป็นลบเพราะฉะนั้น30ควรจะเป็นลบหรือเป็นบวกเป็นบวกเพราะว่าลบกับลบเจอกันเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือข้างในวงเล็บนี้คือ30นะคะหารด้วยลบ10นะก็เอามาหารกันปกตินะเอา10ไปหาร30ก็ได้3แต่จะดูเครื่องหมายว่าตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกก็คือตอบลบ3นะคะโอเคเนาะ